JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกันกับคุณณัฐอีกแล้วค่ะในรายวิชาสังคมศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราก็ยังคงเรียนออนไลน์กันอยู่นะคะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะคะกำลังระบาดอยู่ในรอบที่3นั่นเองค่ะสำหรับเนื้อหานะคะที่เราจะมาทบทวนความรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเด็กเพราะหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะคุณแอดจะออกในข้อสอบปลายภาคนะคะข้อสอบปลายภาคเนี่ยจะออกเนื้อหาของภูมิศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วก็หน่วยการเรียนรู้ที่4เนาะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนความรู้กันอีกรอบนึงนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเด็กสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะสาระความรู้ที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะจะมีอยู่2หัวข้อค่ะเด็กๆซึ่งหัวข้อแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้การถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนะคะว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างนะคะต่อมาค่ะหัวข้อที่2นะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นั่นก็คืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมนะคะที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะนี่ก็คือ2เนื้อหาสาระสำคัญนะคะที่เราจะมาทบทวนความรู้กันในวันนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะแผนผังสาระสำคัญนะคะที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เนาะซึ่งคุณแอดได้บอกเด็กๆไปแล้วนะคะเมื่อกี้เนาะว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีทั้งหมดสาระสำคัญทั้ง3หัวข้อนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันแค่2หัวข้อแรกนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนะคะแล้วก็หัวข้อที่2อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาขึ้นมาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า97ค่ะเด็กๆซึ่งหัวข้อแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนั่นเองค่ะเขาบอกว่าสิ่งต่างๆในธรรมชาตินะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราสามารถสังเกตได้จากต้นไม้นะคะคุณแอดยกตัวอย่างเนาะเช่นต้นไม้นะคะต้นไม้เนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นจากต้นไม้นะคะที่เป็นต้นเล็กๆ เขาก็จะเจริญเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นั่นเองนะคะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงเนาะต่อมานะคะก้อนหินที่มีรูปร่างลักษณะแข็งนะคะเขาก็จะมีการผุกร่อนนะคะไปตามกาลเวลาเนาะจากก้อนใหญ่เนี่ยอาจจะกลายเป็นก้อนเล็กได้นะคะต่อมาค่ะฤดูร้อนนะคะเช่นฤดูร้อนเนี่ยน้ำในแม่น้ำนะคะก็จะลดน้อยลงเนาะส่วนในฤดูฝนนะคะระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเนื่องจากฝนตกนะคะเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายวันนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะที่อยู่รอบๆตัวของเราเลยต่อมาค่ะมนุษย์นะคะเด็กๆอาศัยธรรมชาตินะคะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตนั่นเองเมื่อมนุษย์เข้ามาอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติแล้วนะคะเขาก็ได้สร้างสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายคุณนายยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านนะคะวัดโรงเรียนนะคะชุมชนทุ่งนานะคะก็ล้วนแต่ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะเช่นในยุคสมัยก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีการสร้างนะคะบ้านเรือนนะคะหรือว่าถนนเนาะจากนั้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะมนุษย์ก็รู้จักการสร้างถนนนะคะหรือว่าสร้างบ้านเนี่ยเพื่อตอบสนองนะคะความต้องการของตนเองเพื่อให้ตนเองเนี่ยมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะเขาก็เลยส่งผลให้สิ่งแวดล้อมนะคะในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไป
าเด็กๆคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานะคะจะมีสาเหตุที่สำคัญนะคะอยู่2ประการได้แก่การกระทำของมนุษย์นะคะแล้วก็ได้แก่การกระทำของธรรมชาตินั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันทั้ง2การเปลี่ยนแปลงเลยนะคะทั้งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของธรรมชาตินะคะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวด้วยการกระทำของมนุษย์กันก่อนนะคะโดยจะมีทั้งหมด4สาเหตุเนาะซึ่งสาเหตุแรกนะคะก็จะเป็นแก๊สพิษจากโรงงานสาเหตุที่2นะคะขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นสาเหตุที่3การทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำนะคะแล้วก็สาเหตุสุดท้ายเนี่ยป่าไม้ถูกทำลายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เนาะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้ง4สาเหตุนี้ก่อนนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะสาเหตุที่คุณแอดได้บอกเด็กๆไปเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวด้วยการกระทำของมนุษย์นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ทั้งหมด4สาเหตุนี้กันนะคะหัวข้อที่1 นะคะที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เนาะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะในหัวข้อแก๊สพิษจากโรงงานนั่นเองเขาบอกว่าแก๊สพิษจากโรงงานนะคะเด็กๆเกิดจากเขม่าควันนะคะหรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่านั่นเองเนาะซึ่งกรดซัลฟูริกนะคะหรือว่ากรดกัมมันถันเนี่ยก็จะได้มาจากการแปรรูปอาหารการกั่นน้ำมันการหลอมโลหะนะคะหรือว่าแม้กระทั่งโรงงานผลิตสารอนินทรีย์นะคะโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งสารเหล่านี้นะคะก็จะได้แก่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเด็กเมื่อก๊าซพิษเหล่านี้นะคะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศก็จะทำให้ชั้นบรรยากาศของเรานะคะเป็นพิษนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อเสียจากแก๊สพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นต่อมานะคะหัวข้อที่2นั่นก็คือขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งสาเหตุนี้นะคะเราจะพบเป็นประจำเลยในชีวิตประจำวันของเรานะคะเขาบอกว่าการที่ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นนะคะเกิดจากการที่เราผลิตหรือว่าใช้สิ่งของมากเกินความจำเป็นนะคะเช่นการผลิตสินค้าที่มีกระดาษหรือพลาสติกหุ้มหลายชั้นหรือว่าการซื้อสินค้านะคะโดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุงก็จะทำให้มีปริมาณขยะนะคะที่มากขึ้นเนาะรวมไปถึงการเก็บและทำลายนะคะหรือว่าการนำขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพเนาะจะทำให้มีขยะตกค้างมากมายนะคะนี่ถือว่าเป็นสาเหตุหลักนะคะที่พบเจอในปัจจุบันเลยดังนั้นเนาะในปัจจุบันเขาจึงรณรงค์นะคะให้นักเรียนเนี่ยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยากนะคะใช้เวลาย่อยสลายเป็นหลายร้อยหลายพันปีเลยนะคะต่อมาค่ะหัวข้อที่3นะคะนั่นก็คือการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะเด็กๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันมากมายเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำนะคะเราจะพบเห็นอยู่เป็นประจำเลยนะคะขยะที่เราพบในเป็นประจำในแหล่งน้ำเนาะก็จะได้แก่พวกกล่องนมนะคะถุงขนมที่มีเศษอาหารหลอดหรือว่าขวดน้ำเป็นต้นนะคะเด็กๆหรือว่าแม้กระทั่งแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้บริเวณที่ทิ้งขยะจำนวนมากเนาะก็สามารถปลิวไปตามลมนะคะแล้วตกลงในแม่น้ำลำคลองได้ซึ่งสาเหตุนี้นะคะเด็กๆ เราจะพบเจอกันเป็นประจำเลยเนาะแล้วก็สามารถกำจัดขยะพวกนี้ได้ยากนะคะเพราะว่าแหล่งน้ำในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องใช้อุปโภคและบริโภคนะคะถ้าแหล่งน้ำนะคะแถวนั้นเนี่ยมีขยะเราก็จะไม่สามารถนำน้ำเหล่านั้นนะคะไปอุปโภคและบริโภคได้เนาะอีกทั้งยังส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสียนะคะหรือว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนั้นนะคะก็จะตายเนาะต่อมาค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นก็คือป่าไม้ถูกทำลายนั่นเองค่ะเด็ก
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะในปัจจุบันนี้มีค่อนข้างเยอะนะคะเด็กๆเพราะว่าพื้นที่ป่าเนี่ยนะคะถูกการบุกรุกแล้วก็ทำลายเนาะโดยมนุษย์นะคะดังนั้นจึงส่งผลก่อให้เกิดป่าไม้ถูกทำลายนะคะบนภูเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นภูเขาหัวโล้นต่อมาค่ะเด็กๆสาเหตุของป่าไม้นะคะที่ถูกทำลายเนี่ยก็เกิดจากสภาวะของป่าตามธรรมชาตินะคะที่ถูกทำลายโดยการตัดไม้และการเผาป่านั่นเองนะคะซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเนาะเช่นมนุษย์นะคะนำต้นไม้เนี่ยและถ่านไม้นะคะมาใช้หรือว่าจำหน่ายเนาะหรือว่าในระหว่างที่ทำการเลี้ยงสัตว์นะคะมนุษย์เนี่ยเขาก็จะใช้พื้นที่นั้นนะคะเพาะปลูกและตั้งถิ่นฐานนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดต้นไม้นะคะแล้วก็ไม่มีการปลูกทดแทนด้วยจำนวนที่เพียงพอเนาะจึงทำให้เกิดสาเหตุนะคะป่าไม้ถูกทำลายนะคะในปัจจุบันนั่นเองต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นในหัวข้อที่2นะคะนั่นก็คือการกระทำของธรรมชาตินั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ทั้งหมด4หัวข้อกันนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะคะขึ้นลมพายุซัดฝั่งหรือว่าไฟป่านั่นเองนี่ก็จะเป็นหัวข้อนะคะที่คุณแอนได้อธิบายให้เด็กฟังไปเมื่อกี้นะคะว่าเราจะมาเรียนกันทั้งหมด4หัวข้อนะคะของสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวด้วยการกระทำของธรรมชาติเนาะซึ่งหัวข้อแรกนะคะจะเป็นหัวข้อน้ำท่วมนะคะหัวข้อที่2แผ่นดินไหวหัวข้อที่3ขึ้นลมพายุซัดฝั่งนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายเนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องไฟป่านั่นเองสำหรับหัวข้อแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของธรรมชาตินะคะนั่นก็คือแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะแผ่นดินไหวในมหาสมุทรนะคะเด็กๆเด็กๆดูภาพตัวอย่างนะคะในหน้าจอเนาะคุณนายเอาภาพตัวอย่างนะคะการเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอาคารบ้านเรือนนะคะก็จะเกิดความเสียหายเนาะสูญเสียทั้งชีวิตนะคะแล้วก็ทรัพย์สินนั่นเองเห็นไหมคะนี่ก็คือแผนผังนะคะตัวอย่างที่คุณนายสรุปให้นักเรียนดูนะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะคะขึ้นซัดฝั่งเนี่ยนะคะก็จะเกิดการสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินตามมานั่นเองต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของธรรมชาตินะคะในหัวข้อน้ำท่วมกันนะคะเด็กๆซึ่งเขาบอกว่าน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากฝนที่ตกในเขตพื้นที่รุ่มน้ำนะคะมีปริมาณมากเนาะและตกติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะจนเกิดน้ำไหลบ่าเหนือผิวดินและลงสู่ร่องน้ำลำธารนะคะมากกว่าปกติซึ่งในขณะที่น้ำจำนวนมากนะคะไหลไปตามร่องน้ำลำธารและแม่น้ำนั้นน่ะก็ไม่สามารถรับปริมาณน้ำทั้งหมดให้ไหลอยู่เฉพาะภายในตัวลำน้ำได้นะคะจึงทำให้เกิดน้ำท่วมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะแผ่นดินไหวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าแผ่นดินไหวนะคะเกิดมาจากสาเหตุอะไรเขาบอกว่าแผ่นดินไหวนะคะเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนนะคะหรือว่าการเขย่าของพื้นผิวโลกนั่นเองเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลนะคะซึ่งแผ่นดินไหวเนี่ยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมืองที่อยู่อาศัยสิ่งมีชีวิตนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดมาจากธรรมชาตินะคะไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์นะคะเด็กๆต่อมาค่ะหัวข้อต่อมานะคะขึ้นลมพายุซัดฝั่งนะคะซึ่งรูปภาพนี้เนาะคุณแอ๊ก็ได้อธิบายนะคะให้เด็กฟังไปเมื่อตอนข้างต้นแล้วนะคะเป็นการเกิดขึ้นพายุซัดฝั่งนะคะโดยทำให้บ้านเรือเนี่ยเกิดความเสียหายนะคะสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนาะขึ้นลมพายุซัดฝั่งนะคะเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งเลยนะคะเด็กๆเนื่องมาจากพายุหมุนเขตร้อนนะคะ
ปรากฏการณ์นะคะเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่ซัดเข้าชายฝั่งเนาะซึ่งเนื่องมาจากความแรงของลมนะคะโดยรวมกับพายุหมุนเขตร้อนนะคะเคลื่อนตัวเข้าหาฝั่งนั่นเองประกอบกับบริเวณนั้นนะคะเด็กๆเกิดความกดอากาศต่ำนะคะซึ่งถ้าตรงไหนนะคะมีความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็สามารถเคลื่อนตัวนะคะผ่านไปพร้อมกับศูนย์กลางของพายุก็จะทำให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยยกตัวสูงขึ้นนะคะกว่าบริเวณโดยรอบเนาะจากนั้นก็จะกลายเป็นโดมน้ำขนาดใหญ่นะคะซัดเข้าชายฝั่งอย่างรวดเร็วเลยนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้นะคะเด็กๆก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตนะคะแล้วก็ต่ออาคารบ้านเรือนนะคะเหมือนตัวอย่างในรูปภาพที่คุณแอนนะคะยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูเลยนะคะต่อมาค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะหัวข้อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของธรรมชาตินะคะโดยจะเป็นหัวข้อไฟป่านั่นเองค่ะสำหรับไฟป่านะคะเด็กๆไฟป่าเนี่ยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเลยค่ะเด็กๆเช่นอาจจะเกิดจากการที่ฟ้าผ่านะคะกิ่งไม้เสียดสีกันหรือว่าภูเขาไฟระเบิดนะคะรวมไปถึงการที่ก้อนหินกระทบกันกับแสงแดดนะคะตกกระทบผลึกหินนะคะแสงแดดเนี่ยก็จะส่งผ่านหยดน้ำเนาะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะในดินที่เป็นป่าพุก็อาจจะทำให้เกิดการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตได้นะคะนี่ก็คือการเกิดไฟป่านะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะโดยไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์เนาะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เนื้อหาสาระนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนกันนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถทำแบบฝึกหัดนะคะลงในสมุดได้เลยนะคะข้อ1ค่ะเขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องคุณนายอ่านโจทย์อีกรอบนึงนะคะข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. สิ่งแวดล้อมไม่มีความสำคัญต่อตัวเรา 2. สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อม 3. สิ่งแวดล้อมจะคงเดิมตลอดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อนี้ตอบข้อไหนคะเด็กๆสำหรับข้อนี้นะคะข้อที่กล่าวถูกต้องที่สุดนะคะนั่นก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะเด็กๆเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะคะหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราซึ่งมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อ2นะคะการกระทำของมนุษย์ในข้อใดที่ทำให้เกิดดินโคลนถล่มการกระทำของมนุษย์ในข้อใดที่ทำให้เกิดดินโคลนถล่ม 1. การตัดต้นไม้บนภูเขา 2. การรดน้ำต้นไม้ 3. การเพาะปลูกพืชข้อนี้ตอบข้อไหนคะเด็กๆสำหรับข้อนี้นะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะนั่นก็คือข้อที่1นั่นเองค่ะนั่นก็คือการตัดต้นไม้บนภูเขานะคะเพราะว่าการตัดต้นไม้บนภูเขาเนี่ยเป็นสาเหตุของดินโคลนถล่มนะคะนักเรียนเนื่องจากไม่มีต้นไม้นะคะยึดเกาะที่หน้าดินไว้เนาะเมื่อเกิดฝนตกหนักนะคะจึงทำให้เกิดดินโคลนถล่มได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่3นะคะข้อใดเป็นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติข้อใดเป็นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติข้อ1ป่าไม้ลดลงเพราะถูกตัดเพื่อนำไปสร้างที่อยู่อาศัยข้อ2ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนเป็นนากุ้งโดยชาวบ้านข้อ3น้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักข้อนี้นะคะนักเรียนข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะที่กล่าวถูกต้องเนาะที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะนั่นก็คือข้อที่ส
3นั่นเองค่ะน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักนะคะเพราะว่าฝนตกเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะข้อ1และข้อ2นะคะเด็กเป็นสาเหตุที่เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะข้อที่3จึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะข้อ4นะคะในอดีตภูเขาบริเวณนี้ปกคลุมด้วยป่าไม้ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอดีตภูเขาบริเวณนี้ปกคลุมด้วยป่าไม้ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโจทย์ข้อนี้นะคะเขาให้เด็กๆสังเกตในรูปภาพตัวอย่างนะคะที่คุณแอนยกตัวอย่างมาให้เนาะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าภูเขานะคะลูกนี้เนี่ยไม่มีต้นไม้นะคะในการปกคลุมเลยเห็นไหมลูกนะคะเขาก็เลยถามว่าในอดีตนะคะภูเขาบริเวณนี้ปกคลุมด้วยป่าไม้ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแสดงว่ารูปภาพก่อนที่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือมีต้นไม้เนี่ยนะคะขึ้นตามบริเวณภูเขานี้เต็มไปหมดเลยนะคะปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงกลายเป็นรูปภาพนี้นั่นเองนะคะเด็กๆข้อ1เขาบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อ2มีต้นไม้เพิ่มมากขึ้นข้อ3เป็นภูเขาที่โล่งเตียนไม่มีป่าไม้ปกคลุมข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะเด็กๆข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยสำหรับข้อนี้นะคะตอบข้อที่3นั่นเองค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะภูเขาลูกนี้นะคะกลายเป็นภูเขาที่โล่งเตียนไม่มีป่าไม้ปกคลุมเลยนะคะต่อมาค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5นั่นเองถ้ามีฝนตกหนักในสภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวจะเกิดผลอย่างไรถ้ามีฝนตกหนักในสภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวจะเกิดผลอย่างไรอันนี้ให้เด็กสังเกตในรูปภาพนะคะถ้าสมมุติว่าภูเขาที่โล่งเตียนนะคะหัวล้นแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามีการเกิดฝนตกหนักนะคะนักเรียนคิดว่าสภาพแวดล้อมตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะข้อ1เขาบอกว่าไฟไหม้ป่าที่รุนแรงข้อ2ดินหรือโคลนถล่มนะคะข้อ3มีต้นไม้เจริญเติบโตมากขึ้นข้อนี้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับข้อนี้นะคะข้อที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะเวลาที่เกิดฝนตกหนักนะคะเด็กๆภูเขาที่ไม่มีป่าไม้เนี่ยเมื่อเกิดการฝนตกนะคะดินโคลนก็จะถล่มนะลูกเพราะว่าไม่มีต้นไม้ดูดซับน้ำนะคะแล้วก็ยึดเกาะหน้าดินไว้นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะได้ทบทวนความรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วคุณแอนก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะได้ทบทวนความรู้เก่าๆเพิ่มมากขึ้นนะคะอีกอย่างนึงนะคะเด็กๆก็อย่าลืมไปทบทวนในหนังสือเรียนของนักเรียนอีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการสอบปลายภาคนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณแอนแล้วเนาะแล้วพบกันใหม่นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาในคาบหน้าสวัสดีค่ะ JSV